ครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญในการบวชพระในวันที่5ธันวาคมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ท่านทำพระเทศนาเสร็จแล้วก็จะมีการถวายสังฆทานอีกหนึ่งครั้งนะครับครับที่ท่านทำพร้อมแล้วนะครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระครับครับพร้อมแล้วกราบ เชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นำแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมกรุงเทพมหานครครับ สำรวมกายขออนุญาตครับมีผู้ที่ปวดปรานมากที่สุดแล้วสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติ กัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสตาปราชาคาชาธิกาเตเสตุธรรมังอนุกามพิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมัตถุรัตนัตตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแต่พระรัตนตรัย ข้าพเจ้าขอไหว้พระบรมมกไตรโลกนาถผู้มีผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงข้ามพ้นฝั่งสาครคือกล่าวคือไยยธรรมได้แล้วทรงแสดงธรรมอย่างลึกซึ้งพิสดารมีในอันวิจิตข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงส่ง ที่พระพุทธองค์ธรรมะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วอันเป็นเหตุให้ผู้มีความสามารถมีวิชาและจรณะออกไปจากโลกได้และข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณมีศีลคุณเป็นต้นผู้สถิตมั่น ในอริยมรรคและอริยผลผู้มีความสามารถเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะและเป็นเนื้อนาบุญแห่งโลกแล้วก็จะน้อมและถึงบูชาคุณครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นประธานได้บริหารจัดการในองค์กรคือวัดสังฆทานนี้ เช่นหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญหลวงพ่อสังวานแล้วก็นั่นคือในวาระหนึ่งซึ่งท่านมีชีวิตอยู่ส่วนเมื่อท่านจบชีวิตเป็นมรณภาพไปแล้วก็ได้ปลูกฝังความดียังมีปรากฏเป็นสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานให้เราท่านทั้งหลายคณะสงฆ์ที่บริหารต่อเนื่องอันจาก หลวงพ่อสนองกัตตาปุญโญก็ได้แก่พระครูพระอาจารย์ปลัดไพรินทร์ทิริวัฒโนพร้อมกับคณะสงฆ์พระเถรานุเถระรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาที่มีอุปการะเกื้อกูลอุดหนุนพระพุทธศาสนาแม้แต่ผู้ที่เข้ามาจรเข้ามาอาคันตุกะ
ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจันลงพระพุทธศาสนาสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นบุญกุศลซึ่งเราท่านทั้งหลายก็เป็นที่นับถือแล้วก็บูชาคุณความดีที่ได้ทำอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ก็ในสายตาที่พอจะมองเห็นสายตาเนื้อสายตาปุถุชนก็ได้เห็นว่าอุบาสกก็ตามวาติกาก็ตาม ก็เต็มลานธรรมนะเป็นลานธรรมแต่ว่าที่ไม่เห็นไม่มีปัญญาจะเห็นก็คือพวกเทวดาก็มาตะกี้ขอทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ประกาศว่าเทพบุตรเทพธิดาเนาะเทพพระบุตรเทพธิดาแต่เราท่านทั้งหลายก็คงอย่าลืมไปแล้วนะ เป็นเทพพระบุตรมากี่รอบเป็นเทพธิดามากี่ครั้งนะก็ในเรื่องของสังสารวัฏเนี่ยบังเอิญวันนี้หลวงพ่อก็เตรียมมาข้อธรรมที่จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแต่เพราะว่ามันเป็นคำถามของญาติธรรมต่อเนื่องมาว่าถ้าเผื่อเป็นไปได้หลวงพ่อก็จะเทศหรืออาจจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทธรรมฟังแล้วรู้ถึกว่าอย่าเพิ่งง่วงนอนนะปฏิจจสมุปบาทสมุปบาททีนี้ก็เห็นก็ว่าบรรยากาศวันนี้ก็หนึ่งวันอาทิตย์สองก็เป็นวันพระเข้ามาวันพระวันนี้ก็อาทิตย์ที่สิบห้าค่ำเดือนอะไรเขาเรียกอะไรเดือนนะเดือนอ้ายเดือนอ้ายแปลว่าอะไรอ่ะนี่เดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่อะไรเนี้ยนะเขาเรียกอ้ายยี่เนี่ยครับเป็นภาษาโบราณเนาะเดือนอ้ายเดือนหนึ่งดังนั้นในที่เราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อก็จะบริหารเวลาในพอจะเพราะว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทธรรมเนี่ยมันก็เหมือนลูกโซ่คำว่าโซ่ในที่นี้ก็คอยดูโซ่เส้นยาวเส้นสั้นเส้นอะไรกันแต่ว่าเป็นโซ่เป็นวงต่อกันก็หมายความว่าถ้าโซ่วางไว้แล้วตั้งแต่อย่าไปนับไปต้นที่ต้นหรือกับปลายแต่ว่ามีโซ่แล้วก็เหมือนกันนะการที่จะวนหรือวงจรของมันนะนี่อุปมาให้เห็นภาพนะมโนให้เห็นภาพว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมหมายว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งนะคัมภีรภาพไม่มีต้นไม่มีกลางไม่มีที่สุดจึงพูดง่ายๆนะในเรื่องของวงจรของชีวิตนี่แหละทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเป็นภาษาบาลีภาษาปาละบาลีไว้นะทีนี้พอวันนี้พูดตรงนี้ก็ต้องให้น้อมระลึกถึงนิดนึงอย่างน้อยๆก็น้อมระลึกถึงตัวนี้เขาเรียกเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดบุญเกิดกุศลเช่นว่าเราท่านทั้งหลายที่ว่าพระไตรปิฎกไตรปิฎกถ้าหากว่าจะแปลเป็นว่าตะกร้านะกระชุคือเข่งหรือไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเยอะคือเข่งเนี่ยมันปลายภาษาอะไรไปแล้วนั่นเนี่ยเป็นตะกร้าใส่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะการที่จะไปเป็นตะกร้ามาเนี่ยก็เพราะหลังจากที่พระองค์ทรงปรินิพพานแล้วก็พระอริยบุคคลทั้งหลายก็ทำเป็นเรียกว่าเป็นใบลานจานเป็นใบลานเข้ามาตัวอักษรก็รวมความแล้วปรากฏว่าเนื้อหาสาระของพระสูตรคือยกบุคคลเช่นนางฟ้าเทพยิดาตลอดอะไรก็แล้วแต่นะเป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นพระสูตรถ้าหากว่าจะพูดเรื่องการระเบียบต่างๆเพื่อให้พระศาสนาอยู่ได้ยั่งยืนนานก็คือจะต้องมีระเบียบมีวินัยที่เราท่านทั้งหลายที่เข้ามาสมาทานศีลวันนี้ก็คงจะมากหลายด้วยการที่นอกจากศีล5ก็ทานศีลอุโบสถหรือสมาทานศีล8เป็นประจำอยู่ก็มีนี่คือระเบียบวินัยทางพระวินัยพระก็227เนนก็10อะไรทำนองนี้เลยคือว่าเป็นพระวินัย
การข้อห้ามและข้ออนุญาตซึ่งไม่ให้มีการที่จะทำของเราศีลถือว่าเศร้าหมองทะลุด่างหรือพร้อยก็ชุดหนึ่งที่วางไว้เป็นระเบียบอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังที่จะพูดว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมนี่ก็จัดปาประเภทของธรรมที่ประเภทที่อภิยิ่งใหญ่ละเอียดถูกขุมมากที่จะอะไรอ่ะคือว่าความมากนี่ก็มากโดยปริมาณที่ในฐานะที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าที่เอามาสอนเนี่ยเหมือนกับถ้าเอาเล็บเนี่ยนิ้วก้อยเนี่ยเสียบลงไปที่ดินแล้วยกมาให้ภิกษุฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแผ่นดินในพื้นปฐพีนี้กับดินที่มันติดมาอยู่นิ้วก้อยเนี่ยอันไหนมากน้อยกว่ากันก็ใครก็ได้พูดกำปั้นทุบดินปั๊บต้องถูกอยู่แล้วนะดินเนี่ยก็มากกว่าแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เราตถาคตรู้ในเรื่องจากนี้มากแต่ที่จะเอามาเพื่อต้องการสอนให้พวกเธอทั้งหลายแก้ทุกข์ได้เนี่ยคือพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะนี้ได้ก็แค่นี้เห็นไหมฮะนี่คือหมายความที่เราบอกว่าไอการที่พระตรีดอกจากตะกร้านั้นเท่านั้นตะกร้านี้คือพระสูตรก็ทั้งหมดพระตรีดอกเท่าไหร่นะ 48,000 พระธรรมขันธ์ใช่ไหม 10,000 นะ 12,000 พระธรรมขันธ์ก็ได้แต่พระสูตรนะพระสูตรแปลว่าเป็นยกบุคคลเป็นตัวอย่างอีก 12,000 พระธรรมขันธ์ก็เรียกว่ายกพระวินัยมาเป็นตัวอย่างส่วนที่เหลือทั้งหมดคือพระอภิธรรม 24,000 พระธรรมขันธ์นะอย่างนี้เป็นต้น 84,000 พระธรรมขันธ์ใช่ 22,000 พระธรรมขันธ์รวมกันแล้ววันนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายถึงอาตมาก็เคยขึ้นไปที่สวดอภิธรรมนะมีได้ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองแต่ญาติโยมทั้งหลายนี่ก็ขึ้นไปอาตมาก็ดูทางทีวีประจำครูสวดอะไรอ่ะสวดอภิธรรมสวดว่ายังไงอ่ะจำได้บ้างบอเขาพูดเรื่องอะไรกันก็นี่ไรที่กำลังจะเทศอีกแล้วนะอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่แยกแยะปลีกย่อยออกมาเรื่องของจริงของแท้ไม่แปรผันสภาพมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บแล้วก็ในที่สุดก็คือการตายเนี่ยและเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะปฏิจจสมุปาทบาทเนี่ยคือหมายความว่าเป็นการที่จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้แหละวนไปวนมาวนมาวนไปไม่มีต้นไม่มีกลางและไม่ที่สุดถ้าจะถามว่าคนที่นั่งพูดอยู่ก็ตามหรือท่านที่นั่งฟังอยู่ก็ตามท่านมีชีวิตตั้งแต่สมัยไหนนี่คือว่าเชื่อทางคติพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ตายแล้วศูนย์ไม่เอานะเชื่อที่อยู่นั่นถามว่าถ้าตายแล้วก็เกิดอีกอ่ะตายแล้วก็เกิดตายก็เลยเกิดเพราะเริ่มต้นมาไหนเอ้ยเราเกิดเรามันมีชีวิตนี่คือมาได้ยังไงเนี่ยนะชีวิตนะตั้งแต่สมัยไหนนั้นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท่าโดสวดสัมพุทเทอัตวีสัญจทวาตสัญจะที่ในสวดโอ้โหกี่พระองค์กันมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต่ทุกๆครั้งทุกๆภพทุกๆชาติเราก็ต้องเกิดเราต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บต้องตายถ้าภพไหนที่จะเป็นนางฟ้าอยู่นงนานก็เรื่องหนึ่งนะภาษิตที่พระองค์ทรงยกมาเป็นคาถาที่เริ่มต้นจากเรื่องของเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนี้เอาแต่คาถาสุดท้ายมาพูดให้ฟังนะไม่ต้องจำบาลีแต่ว่าต้องอ้างถึงอ้างว่าอ้างให้เป็นมงคลอ้างเพื่อความศักดิ์สิทธิ์อ้างเพื่อพยายามใจให้น้อมมาไปมันเกิดกุศลไม่ใช่พูดขึ้นมาเองไม่มีปัญญานะวัตตมาพันธมิตรเจวังเตภูมิกะนาทิกังปฏิจจสมุปปาโทติปัฏฐเปสิมหามุนีมหามุนิเห็นไหมฮะซึ่งแปลว่าโดยในที่ได้กล่าวมาแล้วหมายความว่าเรื่องที่กล่าวมาแล้วก็โอ้โหเป็นกระตักเลยนะกล่าวมาแล้วนะ
แต่การหมุนเวียนของวัฏฏะสามเนี่ยกรรมวัฏกิเลสวัฏและวิปากวัฏเนี่ยสามเนี่ยที่ผูกพันกันอยู่ไม่ขาดสายอันเกิดอยู่ในภูมิทั้งสามซึ่งเป็นธรรมน้อยชาติที่หาเบื้องต้นมิได้นั่นแหละพระจอมมุนีย่อมตรัสไว้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทนี้คำจำกัดความยกพุทธภาษิตมาอ้าง ทีนี้เราก็จะมาฟังกันว่าเออในนี้ปานุนี้เริ่มสับสนแล้วนะเริ่มสับสนแล้วว่าที่ฟังนั้นหลวงพ่ออาจจะเกริ่นอะไรต่ออะไรมากไปไหมเราก็มารู้ว่าที่เรื่องที่ความที่น่าละเอียดในความละเอียดที่มันน่ารู้น่าศึกษาน่าฟังในโอกาสดังต่อไปนี้ก็เหมือนกับว่าแหละมันก็เหมือนว่ากระตุ้นเหมือนกับโปรแกรมหนังอะโปรแกรมหนังที่เขาเขียนมาแล้วภาษาต่างประเทศคัมมิ่งซูนอาจจะมา มาเร็วๆเนี้ยหรืออะไรตัวอะไรหรือว่าโฆษณาต่างๆนี้ก็เรียกว่าเชิญชวนให้คนที่สนใจในเรื่องนี้มาฟังนะมาฟังหมายถึงกล่าวเรื่องเดียวแหละเรื่องที่ว่าสิ่งที่ยังไม่มาเนี่ยแต่ว่ามาเร็วๆเนี้ยแหละทำนองนี้นะทีนี้เราก็มาฟังนิดนึงว่าคําว่าเรื่องเริ่มต้นของมันห่วงไม่ใช่ว่าเริ่มต้นตรงนั้นนะแต่ก็พบว่า ไอ้ตัวที่มันจะน่าจะพูดออกมาเรื่องมาก่อนเนี่ยคือความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเป็นโซ่ที่เป็นห่วงติดพันกันนะคือความไม่รู้เป็นเรื่องหลักเลยความไม่รู้เห็นไหมฮะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือใครก็ต้องรู้มันคงข้ามกับความไม่รู้เอาเรื่องนี้มาพูดก่อน ทีนี้ถามว่าไม่รู้อะไรนะไม่รู้อะไรแล้วรู้อะไรรู้อะไรต้องไปพูดถึงแล้วในวันนี้รู้อะไรไม่รู้อะไรท่านบอกว่าความไม่รู้เนี่ยก็มันมีอยู่แปดอย่างหรือเราจะเคยให้คำพูดปู่ย่าตาทวดตายายอาตมาพักยาวอ้างอิงเรื่องนี้เสมอเลยเพราะเคยฟังกันมาเขาก็เล่าขานพูดกันมาถ้าคุณย่าคุณยาย หรือปู่ทวดเราก็ทำแต่นะไอ้ใดทำงานอะไรยุ่งอยู่เนี่ยนะถ้าเราจะไปถามกันบอกเฮ้ยอย่ามาถามฉันเดี๋ยวนี้มันเลือกวันเนี้ยนะพูดเรื่องพันยังนั้นอะไรมืดแปดด้านเห็นไหมฮะเห็นไหมก็สอนเหล่านั้นนะแต่ทำไมนี่ไม่รู้ว่าคำอุทานนี้จะมีมาจากคุณย่าคุณยายหรือเปล่าเนี่ยมืดแปดด้าน เพราะนั้นถ้าเราเป็นคนตั้งถ้าถามว่าแล้วไอ้แปดด้านน่ะคืออะไรครับคุณย่าครับคุณยายครับคุณปู่ครับคุณทวดครับบางทีเขาจะได้พูดให้เราฟังดังนั้นถ้าหากไม่เคยฟังก็ฟังตรงนี้ก็แล้วกันนะมืดแปดด้านคือความไม่รู้ของเขานั่นก็มีวันหนึ่งพูดภาษาบาลีสักนิดหนึ่งข้อเดียวนะเดี๋ยวจะพูดหลายๆเรื่องเดี๋ยวจะง่วง แค่ฟังคำพระพุทธเจ้าแค่เนี้ยกิเลสมันไม่ยอมอ่ะกิเลสมันไม่ยอมทำจะง่วงเลยนะนี่จะทูตเป็นภาษาบาลีนะรับรองเลยหลับอ้าวจริงๆนะยอมนะไม่ใช่ว่าว่าเดี๋ยวยอมนะพระของเหมือนกันนะพอพูดมันรู้ยังไงมันแปลกเลยนะกิเลสมันแปลกว่ะพอไม่รับเหมือนกับลูกฟุตบอลเนี่ย ถ้าเราเตะปั๊บอัดกำแพงมันก็เด้งมาเลยแต่แรงมันก็เด้งแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสังเกตดูอะถ้าพอพูดภาษาบาลีหลายๆคำกุตลาธรรมะกุตลาธรรมดีนะที่วัดสังฆทานวัดเดียวเท่านั้นนะที่การแปลพระอภิธรรมเป็นภาษาให้เราฟังดูเรื่องคือภาษาไทยทุกเขอาญานังข้อแรกเนี่ยนะทุกเขเนี่ยแปลว่าอะไร แปลว่าไม่รู้ในทุกเห็นไหมเดี๋ยวหลวงพ่อจะมีเวลาที่จะขยายเนี่ยโอ้โหไปต้องเกือบ20 นาทีกว่าแล้วแค่เกริ่นไม่หน่อยเดียวเท่านั้นน่ะข้อที่สองไม่อ่านแล้วภาษาบาลีบอกว่าไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เห็นไหมไม่รู้ทุกข์เหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้ข้อที่สามคืออะไรอ่ะข้อที่สามว่าไม่รู้ทำอันเป็นที่ดับแห่งทุกข์ ที่ดับไปทุกข์ก็ไม่รู้นะข้อที่สามนะข้อที่สี่ไม่รู้หนทางที่ให้เข้าถึงความดับทุกข์ไม่รู้ข้อที่ห้าไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้ขันธ์
อายตนะธาตุที่เป็นในอดีตขันอายตนะธาตุในอดีตเราไม่รู้เป็นอะไรเป็นตัวหนอนเป็นกิ้งกือเป็นไส้เดือนเป็นเทวดาเป็นอะไรตัวอะไรมามันไม่รู้นะขันอายตนะธาตุที่เป็นอดีตแล้วก็มาที่เป็นอนาคตด้วยนะไม่รู้นะไม่อนาคตก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นอะไรอีกนะแล้วไม่รู้ทั้งอดีตและทั้งอนาคตนี่คือเมื่อตอนแรกเราไม่รู้อดีตก็ไม่รู้อนาคตก็ไม่รู้และทั้งอดีตอนาคตก็ไม่รู้นี่สามควบเลยนะไม่รู้นะนี่นั่นคือข้าไปเจ็ดข้อแล้วนะข้อที่8คือว่าไม่รู้ในที่ไม่รู้ในรูปนามเนี่ยนะในรูปนามที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมีเหตุหรือก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของเขาเนี่ยนะรวมความเรียกว่าอิทัปปัจจิยตาหมายความแปลง่ายว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้หมดไปสิ่งนี้ก็ไม่มีพูดยังไงสิ่งนี้ยังมีอยู่สิ่งนั้นก็ต้องมีแง่ถ้าสิ่งนี้ไม่มีแล้วสิ่งนี้ก็คงไม่มีเห็นไหมฮะดังนั้นพระจับได้สายศีลมาเมื่อไก่ออกนะโยมนะขอมาพูดให้เป็นความจริงเนี่ยจับได้สายศีลมาลองถามพระดูก็ได้เนี่ยเอาได้สายศีลมาพอสวดอภิธรรมจบเนี่ยท่านก็ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปทิตวานิรุชันติเตสังวูปโนเตสังวูปัสโมสุขโขนั่นแหละตัวที่ว่าท่านนี้ไม่มีอันก็ไม่มีคือดับไปหมดดับตัวนั้นคือดับอะไรคือหมายความไอ้ตัวสังขารแน่เห็นไหมฮะนั่นคือหมายความว่าท่านกล่าวว่าทุกครั้งเลยในที่สวดอภิธรรมเนี่ยแต่เราท่านทั้งหลายก็ไม่รู้เหมือนกันเอาบางกระกุลบางกุลบอบางกุลเสร็จเอามีอะไรยืนจะมาถวายท่านก็มาถวายดิก็มาทอดบันอะไรไปอย่างโนชิบเลยไม่ได้รู้เลยว่าพระท่านเตือนทุกครั้งเลยนะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายต่อไปนี้ก็บอกโอ้บางสกุลไปให้ปู่แม่ปู่ย่าตายายก็ท่านคงเกิดอีกอยู่แล้วถ้าเมื่อไรไอ้สังขารตัวนี้มันเข้าไปไม่สงบระงับมันก็เกิดอยู่บรรยคัมแหละถ้าพระเจ้ากัดไว้ว่าถ้าหากไอ้ตัวนี้เหตุนี้ไม่มีตรงมันไม่มีดอกแต่ถ้าเหตุนี้ยังมีอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีนะนี่คือในกระบวนการของสภาวะธรรมที่ว่าอวิชชาเขาไม่รู้อวิชชาที่เขาไม่รู้ทีนี้ที่อวิชชารู้เรารู้ไปหมดเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวแว่วๆว่าถ้าใครบัตร ATM อะไรหล่นลงไม่ได้เลยนะนี่ผู้ที่รวยทั้งหลายนะไปทำแล้วถ้าอาจจะไปหยอดไปทำอะไรไม่ได้พระทำไม่เป็นหรอกปรากฏว่าเขาเรียนแบบพับหมดเลยเกลี้ยงเลยนะไอ้คนที่ไม่มีหลายๆล้านไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเขาจะมีในแบงก์อื่นในอันอื่นเนาะแต่ของเรานะไม่มีกี่สตังค์อยู่เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยพันอย่างนั้นนะเขาใช้ไม่ใช่วิชาใช้อวิชาดังนั้นก็เรื่องการกระทำทั้งหมดนะเอาแค่ศีล5ไม่ว่าในเรื่องปานาธิบาตที่มันแยบยลอนตการที่วิธีการจะฆ่าสัตว์เพื่อต้องให้สัตว์มันตายนะมีวิธีการนะเกิดจากอวิชชาแล้วมันฉลาดไหมล่ะฉลาดไหมล่ะฮะฆ่ายุงฆ่ามาลงฆ่ามาแรงทำโน่นนี่ฉลาดไหมล่ะก็ฉลาดหัวที่เป็นอวิชชานั่นน่ะนี่เขารู้หมดนะทำอะไรตอนไม่อะไรกินเข้าไปแล้วนั่นปรากฏว่าแม้แต่มนุษย์อยู่ในท้องแม่ท้องพ่ออัดทะลักออกมาเลยนะอยู่ไม่ได้นะเขาฉลาดเขาฆ่าหมดนั่นคือปานาธิบาตอาทินาทานล่ะพระอาทินานนะเคยช่อฉนกันวิธีกีต่างๆวันๆหนึ่งหนังสือพิมพ์ไม่มีอะไรหรอกพูดที่กรมกองธนาคารตรงนั้นนองคำไปวกวนเข้ามาเรื่องพระน่าเศร้าเรื่องพระก็เหมือนกันทุกวันก็ไปซุกไว้ตรงนั้นไปซุกไว้ตรงนี้มีเงินทอนมั่งตรงนี้มีเงินเทินมั่งตรงนี้อย่าหวั่นไหวนะลมโยมอย่าหวั่นไหวเรื่องนั้นก็เรื่องไปแยกแยะให้ออกนะถ้าท่านพยายามหยิบยกเอาเรื่องมาขยายความแล้วท่านจะตกนรกไปด้วย
ตามไปด้วยเรียกว่าได้ในเรื่องอนุทนาในอกุศลเขาด้วยตามเลยนะเห็นไหมแต่มันยั่วยวนควรให้เราไปสนใจดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดตรงนั้นแผ่ออกมาสื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทำตรงโน้นนี้เราก็มาตึกนึกว่าโอ้โหได้อาหารอนุชาพูดใจพูดมาพูดมานี่ก็นี่คืออธินาทานอธินาทานเขามีเยียบยนที่จะทำอะไรได้นะกาเมสุมิฉาจารย์ก็หลายแง่หลายมุมเหลือเกินที่บริการในประเภทอย่างนั้นทุกรูปแบบเมื่อวานเนี่ยมีคนครอบครัวหนึ่งมาคงจะไม่เสียอะไรนะไม่เสียมารยาทมากนักนะที่เขาไปถือศีลสมาทานศีลอุโบสถได้ไหมปรากฏว่าสัมภาษณ์เขามีลูกสองคนแต่บังเอิญว่าถามว่าเป็นลูกผู้ชายพอผู้ชายก็ยังไม่ทันจบเลยปรากฏว่าคนโตก็มีครอบครัวไปแล้วคนเล็กก็มีครอบครัวทั้งตะกล่าวถึงอายุยังไม่ถึง20เลยแล้วถามว่าเราไม่ถามว่าลูกสะใภ้หรือว่าผู้หญิงมันอายุเท่าไหร่คนนี้คือกาเมสุมิฉาจารย์ที่อวิชชานี่แหละเป็นตัวโยงเข้าไปแต่เขาเป็นลูกผู้ชายแล้วถามว่ามาดูแลพ่อแม่บ้างไหมไม่มีก็แค่ปากแค่ท้องเขาก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดนี่คือสังคมที่ปราศจากธรรมะใช่ไหมโยม อย่าทีว่าตัวใครตัวมันนะนี่นะอัตตาหิอัตโนนาโถต้องทำเมตตาเข้าไว้กามิตรชวนมุสาวาทมุสาวาทพูดเท็จพูดคำหยาพูดคอเสียดพูดเพ้อเจ้ออวิชามันตัวฐานครอบงำหมดเลยเรื่องทั้งสี่ตัวเนี่ยหลุดไปยากมาสมาทานศีลแปดข้อมันทะลุมันด่างมันพร้อยไปหมดเลยดังนั้นต้องเอาต่อไปพอเข้าคอร์สก็ต้องบอกว่าต้องสัญลักษณ์คือไอเนี่ยเกี่ยวที่หูเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะสกอตเทปเหรอปิดไว้ที่ปิดไว้ไม่ใช่เกี่ยวกับมลภาวะหรอกบอกว่าถ้าฉันเปิดเมื่อไรเดี๋ยวมันจะออกมาเดี๋ยวมันจะพูดเรื่องนั้นขยายความแล้วมันของที่ไม่เป็นบุญแต่มันเป็นบาปเนาะไอ้ตัวนี้ซื้อใส่กระเป๋าไว้บ้างนะดีนะโยมนะตื่นนะถ้าพออะไรว่าเราไม่อยากจะพูดกับใครนะจะได้อวิชานี่คือตัดเราเนี่ยส่วนสุดท้ายก็คือว่าสุราเหรอสุราไอ้สุรานี่ก็เป็นเพราะว่าผลพลอยได้หลายคนที่อาตมามาพูดตรงนี้คือว่าถ้าไปพูดสภาวะที่ลึกซึ้งในวิปัสสนาก็ได้จะพูดนิดนึงสุรานี่มาร้องห่มร้องไห้เข้าวัดเข้าวามาพร่ำเพ้อในการบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีเลยหลวงพ่อเหมือนว่าไม่ต้องว่าโอ้มันก็ไม่ใช่ว่าเหมือนผ้าพับไว้แต่เขาใช้กันทำนั้นดีเรียบร้อยไปทำงานเช้ากลับตามเวลาแล้วก็มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะโอ้ทำมาความปรารถนาของหนูเป็นคนที่สำเร็จแล้วในชีวิตนี้ที่มันมีพ่อบ้านที่ดีที่แต่ไม่รู้มันเป็นเพราะเหตุผลดนใดมันพังทลายมาเมื่อลูกสามปรากฏเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่พูดคิดเอาเองมโนเอาเองนะแต่ปรากฏว่าถามหลวงพ่อตรงนี้เจาะเจาะจังๆหนูทำกรรมอะไรไว้หลวงพ่อถ้าหนูนะถ้าเราท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมว่าถ้ามันเป็นหลวงพ่อจะตอบว่าไงเนี่ยหลวงพ่อเป็นพ่อคนนี้จะตอบว่าไงเราก็บอกว่าเมื่อกี้จะพูดแล้วนะกรรมวัฏวิปากวัฏนะกิเลสวัฏอะไรเนี่ยที่มันเป็นวันนี้คือวัฏฏะนะไม่ใช่วัฏไม่วัฏสังฆทานวัฏพยาธรรมวัฏอะไรตัวอะไรไม่ใช่นะวัฏพระแก้วนะไม่ใช่นะวัฏฏะก็บอกว่าเพราะเหตุปัจจัยที่ทำไว้ในภพชาติที่เรียกว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่รู้อ่ะหนูทำอะไรอ่ะหนูทำยังไงพูดให้ชัดหน่อยดิพูดให้ชัด
ก็ไม่ชัดมันก็เคยเห็นเคยรู้ตั้งหลายร้านแล้วเช่นว่าคนที่เปิดร้านขายเหล้าสุดท้ายนะพามาดูแล้วว่าวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ลูกช่วยแม่นิดหนึ่งแม่จะไปกินข้าวแม่จะเข้าไปทํานู้นทํานี้นิดหน่อยให้ดูหน้าร้านนะลูกนะก็ปรากฏว่าขายสุราเพราะคนมาก็ถือกระปิดกระปอยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยว ก็เลยกลายเป็นว่านี่พวกเธอเนี่ยข้าวมาซื้อแต่ละกงแต่ละกักนะจ๊ะไม่มีเวลาจะหยิบให้นะเอาไปเป็นขวดเลยนะเอาไปขวดเลยเอาเป็นแบนๆไปเลยแค่เจตนาที่ให้เขาจะขายของก็จริงแต่เจตนาเพื่อให้เขาไปดื่มไปกินเนี่ยนั่นละมันจะตามมาล้างผลาญเราที่มีสามีกินเหล้าโดนเข้าไปครับ เก็บตกไปหมดนี่อวิชชาเนี่ยเช็คบินมาหมดว่าที่ว่าวาระไหนเธอจะเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้ในกรณีนี้จุงพ่อพูดจบแล้วนะหมายความว่าผลหรือวิบากของการที่ว่ากรรมวัฏกิเลสวัฏมีกรรมวัฏอวิปากวัฏมันจะหมุนไปนี้ยกศีลห้าขึ้นมาการที่เราทุศีลห้าข้อเนี่ยแค่ไม่ได้ถ้าหากว่าศีล8ข้อล่ะ นะแล้วศีล10ข้อล่ะแล้วศีล221ข้ออย่างหลวงพ่อล่ะทุกเรื่องเก็บเมมโมรี่ไว้หมดเลยไม่มีพลาดเก็บไว้หมดเลยมันให้ผลหมดทุกภพชาติเพราะนั้นคลายความสงสัยแล้วทีนี้เราก็ต้องบอกว่าเมื่ออวิชชาที่มันท่อนเล้นอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่เป็นเหตุที่จะเกิดทุกข์ว่าสภาพที่ ได้รูปนามขันธ์5เป็นทุกข์แล้วเหตุที่จะต้องเกิดตรงนี้ต้องตัดไข่ต้นลมนะก็อย่าให้มันเกิดหรือเกิดก็ให้เกิดน้อยลง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 ภพชาติที่มันยาวไกลเนี่ยน้อยลงท่านพูดไว้ในสูตรหนึ่งนะฮะบอกว่าแค่อดข้าวมื้อเย็นเนี่ยทำให้สังสารวัตรนี่ลดน้อยถอยลงไปนี่ท่านทั้งหลายต้องภูมิใจสาธุการในการที่เรามา วิกาลโภชนาเวรมณีอย่าทำไปเล่นนะสามารถจะลดสังสารวัตรนี้ลดน้อยลงไปนะว่าจะกี่มื้อกี่ครั้งกี่ครั้งกี่หนเนี่ยไม่ใช่ทำไปเล่นนะมาพูดไปพูดมาห่มข้าวห่มขาวทำไปโน้นไปนี่แล้วก็บอกว่าไม่ถือศีลมา2 ปีแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเนี่ยอย่าพูดนะ อย่าพูดนะมีเห็นบุญเป็นกุศลลดสังสารวัตรได้เพราะวิกาลโภชนานะวิกาลโภชนามันไปปลุกเล้าหลายๆอย่างให้มีกามารมณ์มีทุกเรื่องหลายๆเรื่องเลยมันตัดวงจรดังนั้นเพราะนั้นในเรื่องของอวิชชาที่มันแผ่สร้างอำนาจยึดครองไว้ทั้งทุกรูปแบบทุกเรื่องนะอวิชชาเนี่ย คำว่าปุถุชนแปลว่าอะไรปุถุแปลว่าหนาหนายิ่งกว่าอะไรอ่ะกระช้างอะไรตัวอะไรเนี่ยมันหนาจริงๆหนาวมากเลยคิดว่าความที่ถ้าหากว่าบิงปิดบังในตาที่มีที่จะตาเห็นแสงตะวันก็มืดมิดมืดมนอันตรการนั่นเนี่ยเป็นผู้ที่มืดบอดโดยเดียวเพราะอวิชชานะ เพราะนั้นในกระบวนการของการทำงานของในระบบของเขาน่ะมันที่เป็นโยงใหญ่ปะพอเมื่อเริ่มอวิชชาท่านก็เลยพูดได้ฟังนะนี่อาตมาพูดรวมๆไปก่อนนะเพราะอวิชชาก็ต้องมีสังขารเพราะมีสังขารก็มีวิญญาณเพราะมีวิญญาณก็มีนามรูปเพราะมีนามรูปก็มีสลายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อทางอิสลายตนะก็ต้องมีผัสสะเมื่อมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาเมื่อมีเวทนาก็ต้องมีตัณหาเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานก็มีภพเมื่อมีภพก็มีชาติเมื่อมีชาติก็มีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะกระบวนการเป็นลูกโซ่ยาวด้วยไป ทุกคนก็มาร้องห่มร้องไห้ไม่ว่าจะไปตรงไปบวชนาคไฟนาคน้ำหน้าอะไรเท่าไหร่ทุกเรื่องถูกเศร้าโศกโซกาอาดูลทั้งหมดเนี่ยมามีความทุกข์เพราะอะไรเพราะกระบวนการของอวิชชามันครอบงำ
ทีนี้เมื่ออวิชชาเป็นไม่ใช่ว่าเริ่มต้นแต่อวิชชาเนี่ยไข่เครือข่ายมันมากมายก่ายกองมากมากเลยมาว่ามันขยายออกไปเช่นว่าพออวิชชามีสังขารในสังขารนี่ท่านต้องแบ่งแยกให้ถูกนะต่อไปนี่ทำวิปัสสนาทำสมาธินะโยมถ้านั้นไม่ตัดวงจรมันไม่ถูกเช่นเราพอใจในการทำสมาธิหรือวิปัสสนาพอใจนะนั่นก็ไม่พ้นจากความที่เป็นสังขารแล้วคือปรุงแต่งเขาเรียกปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารสังขารไปปรุงแต่งเรื่องบุญพอใจยินดีก็เกิดแล้วเกิดอีกในภพชาติที่เรายินดีนั้นเป็นเทวดาทำแล้วทำอีกไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วแต่หมายความว่ามีการเริ่มต้นก็มีวันที่สุดท้ายเทวดาก็ต้องตกคว้าอีกฮะเอากันสิอันพระพุทธเจ้ากรัดไว้หมดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่านในชีวิตนี้หมดละเอาเป็นพรหมเหรอโอ้เทวดายังเพียงเรียกว่าเนรมิตข้าวทิพข้าวเทิบมามีอะไรอาเด็ดอร่อยจากลิ้นเลือนเพราะมันมีลิ้นเทวดาเนี่ยมีลิ้นเพราะเป็นพรหมนั้นปรากฏมีลิ้นจริงแต่ลิ้นเพื่อต้องการให้สุรเสียงของพรหมเพราะเสียงลิ้นนี่เพราะแต่ปรากฏไม่รู้รสอ้าวได้ถามว่าไม่รู้รสแล้วกินอะไรอ่ะกินปีติมีแต่ปีติอิบอิ่มเอิบใจอิ่มเอิบใจพอกินแต่ปีติพอไม่ต้องการใช้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มมาม่ามาเมอไม่ต้องกินนะเพราะมันมีอิ่มของมันคือปีติเนี่ยเป็นพรหมแล้วนะนะพรหมก็มีอย่างสองนะก็คือมีตากับหูนอกนั้นไม่เอามีจมูกโด่งมีจมูกวนรู้หายจงหายใจแต่ผัสสะหอมหอมเหม็นไม่มีเพราะเมืองนั้นพบนั้นมันไม่มีที่จะว่าไอ้กลิ่นที่มันเป็นที่เราขยักขยแยงมันไม่มีมีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละรวมความแล้วเขาเรียกว่าในตัวที่ปุญญาภิสังขารปลูกแปลงทำให้เสร็จเป็นสิ่งที่แล้วค่อนข้างจะเป็นเรื่องของความสุขปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารเกือบไม่ต้องพูดถึงเพราะผู้ฟังทั้งหลายก็อะไรนะไม่หลาบจำ รวมนักคนพูดด้วยเดี๋ยวหาว่าไปว่าโยมนะไม่หลาบจำตกมาแล้วกี่รอบเนี่ยที่นรกอ่ะฮะมาเกี่ยวกี่รอบนะสมจันมาอยู่นั้นโอ้โหแล้วไปอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ไม่คลาบจำเอาอีกยังมาพูดเท็จพูดนะอะไรพูดว่าผิดศีลผิดธรรมนี้เนี่ยเนี่ยนี่คืออปุญญาภิสังขารไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวไม่สบายใจอเนนชาภิสังขารอเนนชาภิสังขารแหละผู้ที่ทำสมาธิและทำฌาน ขอไปผู้ที่ทำสมาธิและทำฌานทราบซึ้งในการที่เข้าฌานสมาบัติแต่ปรากฏไม่สามารถชักจัดคือความทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์ได้วันนี้ทุกข์นะนี้การที่เกิดมาเป็นทุกข์นี่การที่จะบีบคั้นมาเป็นทุกข์ทุกข์นี้จะต้องกำหนดด้วยวิธีการว่าจะเห็นในสภาพของรูปนามเนี่ยเป็นทุกข์ก็คือได้เมื่อท่านนั่งแล้วเนี่ยนี่บางคนเพิ่งกำลังจะไปบีบหัวเข่าบีบขาแบบน่องอยู่เนี่ยนะบางคนก็ขับไปในสองสามรอบแล้วแต่ไม่เห็นว่าของประเสริฐเกิดขึ้นกับท่านท่านยังไม่กำหนดเลยเพราะในขณะนี้มาฟังธรรมเฉยๆไม่มีการกำหนดทุกข์ใช่ไหมไม่กำหนดปล่อยทุกข์ให้เสียไปเป่าๆประโยชน์แต่เวลาเข้าบอกว่าให้กำหนดรู้ทุกข์ไปนั่งบนศาลาหรือไปนั่งที่กุฏิหรือไปนั่งที่พักไม่กำหนดรู้ทุกข์ปล่อยให้ง่วงหาวหัวนอนครอบงำโงกไม่กำหนดรู้ทุกข์อีกแล้วต้องเมื่อไหร่อ่ะต้องเมื่อไหร่จะกำหนดเห็นโทษของทุกข์อ่ะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยว่าอัสสาทะแปลว่าความพอใจ
กว่าจะทิ้งอัสสาทะนั้นได้ที่ความพอใจท่านเราบอกต้องเห็นโทษเรียกว่าอาทีนวะถ้าไม่เห็นโทษไม่ทิ้งพออาทีนวะเห็นโทษต้องนิสสรณะโอ้โหที่อยู่ในบ้านเกลื่อนกลนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรเนาะไม่ได้แล้วแม่จะต้องขอไปอยู่ที่วัดสังฆทาน มีที่อยู่พักอาศัยวันหนึ่งคืนหนึ่งหรืออาจจะต้องสองสามวันก็ได้นั่นคือนิสสรณะออกมาซะไม่ใช่จมอยู่ที่แก้วแหวนเงินทองเครื่องหาดบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารก็แช่จมอยู่ในทรัพย์สินสิงคานั่นแหละไม่ได้ออกจากทุกข์เลยและอยู่กันไปที่คือก็หมายความว่าพอหมดของเก่า เพราะท่านมาอยู่ที่มีความร่ำรวยนั้นผลของวิบากกรรมที่เคยทำดีมามันให้ผลหรอกแต่พอหมดของเก่านั้นเมื่อไหร่นะเอาละต๋อยจ๋าเธอจะรู้สึกมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นต้องให้รู้อย่างความแม่ประมาทเกิดขึ้นนี่ว่าอเนนชาภิการที่เราจะมาทำสมาธิแล้วปรากฏคุณยินดีในเรื่องฌานสมาบัติ ปรากฏไม่หลุดจากวงจรนะดังนั้นสังขารตัวสังขารจำก็ได้ไม่จำก็ได้ฟังเฉยๆนะเพราะว่าปุญญาพิสังขารยังเป็นความเพลิดเพลินในกามารูปสุขอารมณ์ปุญญาพิสังขารทำบุญทำกุศลทอดผินพอดปะปาทำโน้นทำนี้ติดยึดอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ไม่หลุดออกไปนะปุญญาพิสังขารเจ็บแล้วไม่จำไม่รู้จักเข็ดหลาบตกแล้วตกอีกก็ไม่รู้จัก นะอาปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารเฉียวเฉียดที่ทำสมาธิกันอุทาธรรมนะปรากฏไปยึดติดสมาธิไม่ข้ามผลจากไอ้ความสุขตรงนั้นไปติดยึดไม่ข้ามไปไม่เห็นทุกข์อ่ะก็บอกแล้วมันมีอัสสาทะมีความพอใจก็อยู่ไม่เห็นว่าอาทีนวะมีโทษแล้วนิสสรณะก็เลิกออกไปอ่ะ ในกระบวนการที่ท่านบอกให้พิจารณาเห็นว่าปีละนัตโถสภาวะเหล่านี้มันบีบคั้นปีละนัตโถเพราะอะไรเพราะสังคตัตโถคือตัวสังขารนี่แหละสังคตัตโถสภาวะเป็นตัวสังขารเข้ามาประกอบมันจึงมีความทุกข์สังคตัตโถมันเพราะสังคตัตโถท่านตัดสินไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดสินว่ามีแต่สันตาปะแปลว่าร้อนอย่างเดียวไม่มีเย็นไม่มีสุข ร้อนอย่างเดียวสันตาปะตาปะตะโปสันตาปะร้อนอย่างเดียวอะไรจะทำไงเพราะเมื่อท่านได้รูปนามขันห้ามาท่านก็ผ่อนปลนเข้าไปก่อนจีพอเราได้มาแล้วจะทำยังไงพอร้อนยังไงพร้อมว่าวิปริณามัตโถคือถ้าหากว่านั่งบวชมากก็เปลี่ยนเป็นยืนซะพอยืนมากๆๆก็จะเป็นเดินซะพอเดินท่านเบิร์นมากๆก็อาจจะไปนอนสักสู่สักพักซะ ต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่เอะอะแล้วพอมาไม่เอาแล้วนอนดีกว่าเนี่ยนี่คือมันเป็นหลักเนี่ยเพราะต้องตกอยู่ในกระบวนการของอวิชชาที่ก็บอกว่าถ้าเป็นคนนะสั่งว่าอวิชชาเป็นหัวหน้าบอกมือฝานิดหน่อยสังขารเธอไปจัดการกับรูปนามขันห้าคนนี้ทีนี้ โอ้ยเสร็จแล้วเจ้านายใช่ไหมโอ้ตรงนี้ก็ราบพนาศูนย์ไปแล้วคือไพ่แพ้ทุกเรื่องนะไม่เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาใช้เลยแน่อย่างนี้มีสังขารเหลือจิบนาทีเดี๋ยวนี้ขอให้กวนแล้วต่อวันหลังแล้วกันนะบอกมาเลยนะถ้าจะฟังในกระบวนการนี่หลวงพ่อถ้าจะข้ามก้าวกระโดดไปก็ไม่รู้พูดแล้วสังขาร ทีนี้วิญญาณไอ้เจ้าวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณเนี่ยผมว่าวิญญาณผีนะหลวงพ่อพูดเรื่องผีอีกแล้ววิญญาณไม่ใช่วิญญาณเนี่ยมันวิญญาณหกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิญญาณวิญญาณคืออะไรเป็นตัวรู้ตัวรับรู้ ตัวรับรู้คือพูดว่าเหมือนพระราชาเมื่อส่งผ่านเข้ามาเช็คบินเสร็จเรียบร้อยพับก็เข้ามาถึงพระราชาฝ่ายอกุศลก็รับเข้ามาฝ่ายอกุศลก็รับเข้ามานี่วิญญาณ
เพราะนั้นวิญญาณเนี่ยตัวมโนเนี่ยตัววิญญาณเนี่ยคือรับทั้งชั่วทั้งไม่ชั่วแต่ถ้าหากว่ามีสติกั้นไว้เสร็จแล้วกรองไว้เสร็จแล้วก็นั่นแหละมีโอกาสที่จะได้รับของดีๆมากามสติหรือสมาธิเนี่ยเป็นตัวเดียวเป็นเอกคตาแล้วเราก็กั้นกรองนี่วิญญาณพอหลุดจากประตูของวิญญาณเข้ามาเป็นนามรูปแล้วเสร็จเพราะนามรูปเนี่ยการไปปฏิสนธิในพ้องพ่อแม่ เพราะเหตุที่มันผลจากกรรมเนี่ยไปตายปุ๊บเกิดปั๊บตัดปุ๊บเปิดปั๊บเลยไม่มีคําว่าลองร้อยหรือพบสัมภเวสีไม่มีตายทันทีไปทันทีเลยเนี่ยเสี้ยวไม่รู้ว่าแบ่งเส้นยาแดงผ่านอกจากสิบหกนั้นไม่มีเท่าไหร่กินอาหารก็ไปดูดินะเป็นนามรูป พอเป็นนามรูปพอแล้วท่านบอกว่าประมาณ7หรือ15ราตรีอยู่ในท้องพ่อแม่ในถามหมอได้บ้างทีหลังอ่ะคนแทงไปเริ่มมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นไปแล้วปัญจสาขาเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้จบแพทย์สักหน่อยหนึ่งไม่สัญญาแพทย์แต่บอกได้หมดเลยว่าเวลาเท่าไหร่เป็นยังไงเวลาเท่าไหร่เป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมไปถามหมอเนี่ยมีหมอมาไหมนั่งไหม เดี๋ยวถ้าหมอแล้วอาตมาลงจากสมาธินี้เดี๋ยวมาถามได้เลยว่ามันจริงท่านพูดเท็จอาตมาจะชี้แจงว่ามันเป็นอย่างนั้นในการที่จะในคนผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยสลายตนะพอสลายตนะเสร็จเรียบร้อยพอออกมาเท่านั้นดูโลกดังใดว่า เท่านั้นเริ่มแสดงบทบาทแล้วแค่ผัสสะหนูไม่คุ้นเคยกับในโลกใบนี้ ร้องแหกปากทันทีเลยอ่ะลูกใครออกไม่ร้องบ้างอ่ะนะพระพุทธเจ้าร้องไหมตอนคลอดอ่ะเขาเขียนบ้างว่าไงนะออกร้องนะใช่ไหมผัสสะไม่พอใจก็ร้องไงไม่จะร้องอ่ะผัสสะพอผัสสะแล้วพอผัสสะเกิดขึ้นเขาไม่พอใจอาจจะเย็นร้อนอะไรตัวอะไรของเขา ตัวนี้คือเสวยเขาเรียกว่ากินเสวยคือเวทนาเห็นไหมเวทนาออกเพราะผัสสะมีเวทนาก็ต้องมาพอเวทนาเท่านั้นแหละในเสี้ยววินาทีพอเขาบอกผัสสะพอเวทนาตัณหาจับเปาะทันทีเลยตัวเชื้อเข้าไปผสมทันทีตัวตัณหาคือตัวเสียหายเกิดขึ้นทันทีกับเด็กกุมารเดี๋ยววันหลังจะแปลคําว่ากุมารเนี่ย ผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปแต่ว่าผู้ฆ่าที่ถึงถึงความชั่วผู้มานี่ตัณหาเกิดทันทีเลยดังนั้นคนที่ทำกรรมฐานวิปัสสนาก็ต้องให้พึงทราบไว้นะระบบของการที่จะไม่มีอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเกิดได้เกิดได้ แต่อย่าให้เกิดตัณหาแน่ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวฝันหลังขอเวลาอาจารย์มาพูดนะว่าวิปัสสนาลองดูที่ลองพอไปได้บอกมั้ยเนาะอยากให้เกิดตัณหาตัดตอนที่ตัณหามีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้เข้าใจนะตัดตอนถ้าเลยเธอจากตัณหาก็มีความยึดติดอุปาทาน เพราะอุปทานก็คือพบนี้แปลว่าเริ่มจากการที่จะไปเกิดนะฮะไปพบเนี่ยนะอุปติพบหมายความว่าอุปติคือเกิดขึ้นในพบของพบภูมินั้นนั้นพบและภูมิภูมินั้นนะไปตามกรรมไปตามผลของกรรมพบภูมิพอพบภูมิก็ชาติชาติแปลว่าเกิดพอชาตินะพอชาติชาติ แต่นี้กระบวนการเริ่มมาใหม่เมื่อเพราะมีความเพียบพร้อมอยู่ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เมื่อพอชาติเกิดเป็นชราก็มาทันทีเกิดแป๊กเดียวนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เพราะว่าตั้งแต่อุปาทขณะตั้งปั๊บเนี่ยทีติขณะจากทีติขณะหมายก่อนนาฬิกาตั้งแต่บอลคล้อยตามไปแป๊บเดียวพอเข็มมันเคลื่อนนะเรียกชราเกิดขึ้นแล้วชราเกิดตรงไหนชราเกิดตั้งแต่ยืนตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องแม่นู่นน่ะ ในทติในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าชราเกิดแล้วเมื่ออุปาทขณะตั้งขึ้นทีติตั้งอยู่แล้วก็คล้อยตามปณิชชราเกิดขึ้นแล้ว
เมื่อเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้ฟังพระพุทธวจนะในเรื่องเหล่านี้ขณะที่เรานั่งกรรมฐานไปให้เห็นว่ามีชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวทุกขะทุกข์เราพิจารณาได้ยังไงอ่ะเราก็เพียงแต่ว่าตามไปเฉยๆเท่านั้นน่ะเออจริงไหมอ่ะ เพราะเราไม่เข้าใจเนื้อหาอัฏฐสาระตรงนั้นเพราะนั้นโยมนะต้องทำอย่างนี้นี่คือว่าเรียกว่าโยนิโสมนสิการใส่ใจไว้ในอุบายอันแยบคายจากคำสอนของพระพุทธเจ้าในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นการวนลูกโซ่ที่มันกลับกันมากลับกันไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็ตัดตอนชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะมีใครไม่ต้องเสียน้ำตาเพราะชีวิตของคนอื่นคือญาติมั่งไหมยิ้มให้เลยนะถือดอกไม้จำไปนะว่าโชคดีแล้วเธอจะต้องเปลี่ยนภพชาติแล้วเธอคงจะพัฒนาอย่างน้อยที่สุดถ้าเคยรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าทำสมาธิเนี้ยทำภพชาติเธอสั้นไป แต่ฉันสิยังยาวไม่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะนั้นถือดอกไม้จันทร์ไม่ใช่ว่าเพียงจะเข้าคิวนะจำไว้ด้วยนะโยมนะถือดอกไม้จันทร์ขึ้นไปเชิงตะกอนไม่ใช่เพียงจะผลักใสกันคนนู้นกระแทกคนนู้นกระแทกคนนี้เพื่อฉันจะเสร็จแล้วจะกลับบ้านพอเดี๋ยวแฟนมันรอติดเครื่องรออยู่ที่รถไม่ใช่หรืออาจจะหวังว่าทางฝั่งทางนู้นเขาแจกของสำด้วยไม่ใช่ ทางนี้ต้องระวังท่องระวังพอไปถึงอวสังมายามริตพังนึกถึงว่าคนที่อยู่ในโลงก็มีแต่ท่อนไม้ต้องท่อนปืนแล้วนะแต่เราต้องบอกเออเธอในสังสารวัตรของเธอก็พบชาติมาแล้วนี่เธอนะต่อไปคือจะท่านลงเธอจะมีความสุขต่อไปนะถ้าท่านลงในที่สุดก็ว่าเตสร้างวูปัตโมทุโขเมื่อสังขารทั้งหลายเข้าไปสงบระงับ เธอจ้องมีความสุขอย่างพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีแต่ปลงสังเวชให้กับตนเองว่าฉันที่ยังต้องเดินทางยาวไกลอีกนะที่ยังไม่ตรงนี้เพราะห่วงหรือโซ่ต่างๆผูกแขนผูกขาผูกมือไว้อยากจะไปวัดสมาทานทักทีเนี่ยแต่ไม่ได้จังหวะเลย ไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขะไม่ว่าวันมาฆะไม่ว่าวันอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความที่ว่าพอมันกระซิบข้างหูคือตัณหาบอกอย่าไปเลยตอนนี้เขาเปิดร้านทางทุกเปิ่มอะไรต่ออะไรใหม่ๆขึ้นมาห้างใหม่กำลังดีของแจกของแถมอาจจะจัดไว้ตรงนั้นข่าวมาเปิดดูตามลายตามโปรโมชั่นต่างๆไปที่อีกอะฮะ อย่างนี้เห็นไหมฮะแต่ที่จริงอ่ะเราอยู่นางฟ้าเป็นเทวดามาดุชั้นโอ้โหมันมากกว่านี้ถึงเยอะแยะเลยความพอใจของใครยังไม่รู้ด้วยว่ามันพอใจถ้ามันอิ่มเอิบขนาดไหนตวงปริมาณได้ไหมอ่ะนะเพราะนั้นในสิ่งตรงนี้ต้องเข้าใจว่าในกระบวนการของอวิชชาปฏิจจสมุปบาทการที่โยงต่อเนื่องที่หลวงพ่อหยิบยกมาเป็นสังเขปนะ วันนี้นะเอามาแสดงให้เห็นว่าเป็นสังเขปแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกตรัสว่ามีทางที่จะดำเนินการได้สงบระงับไม่มีทางอื่นที่จะนอกเหนือไปจากสติปัฏฐานสี่นี้แลอันบุคคลจะเดินแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียว วันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุขอสมมุติยุติลงวางคงไว้แค่เพียงนี้ขอความสุขความสวัสดีจากการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเหมาะควรในวันนี้วันอาทิตย์ด้วยวันพระด้วยแล้วพยายามจะน้อมใจขึ้นมาในเรื่องจะชำระสะสางคำรำคำหลวงพ่อสนองกตบุญโยว่าพยายามจะธรรมะสว่างใจ พยายามจะเอากายและเอาใจมาขัดเกลามาชำระ
ให้เป็นความผ่องใสเข้าใจในคำสอนพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถจะถามมาจะเห็นธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ความตั้งใจตรงนี้ขอทุกท่านจงมีความสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกลูกทุกนามเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรนะครับที่พักสงศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับ ครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินนัง วะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินนังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ ครับเจริญครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับนําขึ้นไปเยี่ยมคุณเจ้าได้เลยอนักบวชชายกราบพระแล้วก็ขึ้นธรรมานหนึ่งคนแล้วรับเจริญครับผู้ที่มีสังฆทานทุกท่านนะครับที่มีสังฆทานและทายทานนําขึ้นไปเยี่ยมคุณเจ้าได้เลยนะครับเอาขึ้นธรรมานหนึ่งคนขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบนนั่งข้างหลวงพ่อนั่นแหละแล้วก็ทุกคนขึ้นออกมาแล้วมาช่วยกันครับแล้วส่งต่อไปวางที่ต่อไม้น่ะนะโคนไม้ เจอเลยครับครับท่านใดจะร่วมบุญกับวัดสังฆทานนะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับแล้วก็หรือจะเป็นเจ้าภาพบวชวันที่5ธันวานี้ก็เชิญได้เลยนะครับหรือจะร่วมบุญสร้างศาลาสวนคาไลปราสาทจตุรมุขหรือจะบูรณะองค์พระโตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเขาเจอเลยครับ ครับคืนนี้เราก็คงจะมีการปฏิบัติธรรมกันโต้รุ่งนะคือเป็นวันสิบห้าค่ำนะครับก็มีการเวียนเทียนช่วงวันนี้จะมีบ่าย4 โมงนะครับแล้วก็4 โมงแล้วก็มีรอบวันนี้เมียนพระก็คงจะมีการสวดอยู่บริเวณไทยก็มีการให้ ธรรมะที่เดินไทยด้วยก็คือ3 ทุ่มนอกจาก3 ทุ่มเสร็จแล้วก็จะเวียนเทียน1 รอบแล้วก็มาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ตี 4ครับก็เป็นที่นี้ประจำทุกที่วัดสังฆทานเราก็จะมีอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญกันนะครับครับเจริญเลยครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ท่าน นักบวชทั้งชายและหญิงก็มาบวชที่วัดนะครับต่อไปก็จะให้ทางวิญญาณสัมพันธ์ได้กล่าวการกุศลให้กับทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะครับค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะขอแจ้งข่าวค่ะทางทิศนงนะคะซึ่งเป็นพี่โยมพี่ชายหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมค่ะได้ถึงแก่กรรมเมื่อคืนนี้นะคะจะตั้ง ศพบำเพ็ญกุศลนะคะมีพิธีรดน้ำศพที่ศาลาธรรมสังเวชในวันนี้เวลา16 นาฬิกานะคะและสวดอภิธรรมในเวลา19 นาฬิกานะคะณศาลาธรรมสังเวชวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะจึงขอกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุกราบเรียนและเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมร่วมงานด้วยพร้อมเพรียงกันค่ะ
ค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมนะคะได้ร่วมบุญในวันนี้นะคะค่ะคุณแม่บรรจงพวงศรีค่ะร่วมบุญบทพระอุทิศทุนให้กับนายจรินนะคะ100บาทบุญน้ำไฟนะคะคุณลุนนีนำเสาและครอบครัวร่วมบุญน้ำไฟ100บาทนะคะคุณแก้วทิพย์รุ่งทองพองอัมภัยนายชวินพัชชานรงค์นะคะเหลืองพิสุทธิสารค่ะร่วมบุญบทพระ100น้ำไฟ100บาทค่ะยอดบุญน้ำไฟเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ยอดบุญ 12,840 บาทนะคะท่านใดอยากต่อยอดกับเรียนเชิญค่ะคุณสุดารัตน์ยุวมิตรนะคะร่วมบุญสถานีวิทยุ100บาทคุณแม่จอยยอดประทุมร่วมบุญ100บาทแล้วคุณแม่อุปชินนะคะร่วมบุญ40บาทนะคะน้ำไฟ100ภิกษุอาพาธ50บาทค่ะคุณดาวันอ่อนเฉวียงนะคะร่วมบุญบทพระ100ในวันที่5ธันวาคมนะคะมีการบรรพชาสมบทกุลบุตรที่การผ่านการพิจารณาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะประสงค์8รูปนะคะสามเณร1รูปค่ะคุณแม่แต้วนะคะวัฒนาค่ะร่วมบุญถวายภิกษุอาพาธนะคะ300บาทคุณพ่อเฉลียวตรวจนอกและครอบครัวค่ะร่วมบุญ300บาทคุณจำลองโอภาสปุญญานนท์ค่ะร่วมบุญบทพระ200น้ำไฟ200และภิกษุอาพาธอีก100นะคะเป็นยอดบุญ500บาทอุทิศให้คุณพ่อใสแก้วใสคุณแม่สังวันแก้วใสกราบอนุโมทนาค่ะคุณสมบัติแสงมณีนะคะภิกษุอาพาธ100ค่ะคุณอุไรเจริญชัยนะคะร่วมบุญสวดพระภิธรรมถวายหลวงพ่อสนองกระปุญโย 3,000 บาทกราบอนุโมทนาค่ะคุณเพียงใจร่วมรักนะคะร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ100บทพระ100นะคะอุทิศให้เด็กหญิงกิตยาเฉลยบุญและคุณพ่อคุณแม่และเจ้ากรรมนายเวรค่ะคุณสมพิษยังดีและครอบครัวนะคะท่านร่วมบุญบทพระ100สถานีวิทยุ100และการเดินธรรมยาตราที่ศรีลังกาอีก100นะคะเป็น300บาทการเดินธรรมยาตรานะคะในระหว่างวันที่คณะออกเดินทางใน18ธันวาคมนะคะวันที่18ธันวาคมและออกเดินในวันที่20ธันวาคมนี้นะคะและสิ้นสุดการเดินในวันที่5มกราคมปี2561ค่ะค่ะตอนนี้ก็ค่ะการถวายสังฆทานค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปหลวงพ่อก็จะค่ะบังสุกุลนะคะแล้วก็ให้พรค่ะบางคนแต่นู่นเลยครับเอาไปใส่เลยครับใส่ที่พานเลยครับบางคนเดี๋ยวค่อยมาทำบุญใหม่ก็ได้ครับใส่ได้เลยครับใส่ได้ก่อนต่อไปก็เป็นการที่เราอุทิศบุญกุศลแต่ว่าในขันนี้ก็คือถือว่าเป็นแทนรูปนามขันห้านะมีการอนิจจังมีทุกขังนะเป็นอนัตตานะยากาจิกุศลามยสาทุเขนะสิตังทัฏฐาเอวังวุฒาคุณาสเพหนตุไมหังภาเวพระเวนี่คือคำพูดที่ว่าเป็นเรื่องเป็นทานกุศลแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็มีตัวช่วยก็คือเทวดานะมีสงเคราะห์อนุเคราะห์สมมติว่าทานตรงเนี้ยที่เราอุทิศไปให้ไม่สามารถจะรับได้เพราะอาจจะเป็นอุปสรรคทั้งที่เป็นผู้ที่มีความชำนาญด้วยการที่อนุโมทนาทานคือทำดีก็สาธุรู้จักสาธุตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่วันนี้หรือในขณะนี้มีขัดข้องไม่รู้ผิดหรืออย่างท่านก็มักมีตัวช่วยอีกนะคือเทวดายากาจิกุทลามยสานี่นะเพราะนั้นในทานที่ญาติโยมก็มีความชำนิชำนาญในการที่สวดมนต์อุทาแล้วก็กวดน้ำเช้าเนี่ยยาเทวดาสันติวิหารวาสินีนี่คือเป็นช่วงที่ว่าเทวดามันเป็นตัวช่วยอยู่เนาะน
ี่ถ้าเผื่อญาติเราไม่ถึงเทวดาก็มาเป็นตัวช่วยอีกอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอหุปาทวยธรรมมิโนเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังบ่วงน้ำดีเต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทิฏนางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ได้ล้านโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันระโซยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโซยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโกเวนัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนทุกขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสเพราะว่าตัวสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตัวสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุครับเชิญ